เรียนคณะกรรมการที่เคารพวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานที่มีชื่อเรื่องว่าการพัฒนาเกมสร้างสรรค์จากโปรแกรมสแคทตอนผจญภัยกับเจ้าชายในดินแดนแมทเทียลสมาชิกมีดังนี้ค่ะ 1. นางสาวนันพัฒน์ยานประสูติ 2. เด็กหญิงคุณยิสาสุเมธีวิทย์และดิฉันเด็กหญิงขวัญมาดาทีงามสำหรับครูที่ปรึกษาโครงงานนะคะคุณครูวิภาพรชินแขวะคุณครูพนครชินแขวะและคุณครูนพัชสอนเลือดศรีค่ะแนวคิดที่มาและความสัมพันธ์นะคะโลกในยุคปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่าเกมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในหมู่เด็กๆรวมทั้งเยาวชนเลยทีเดียวเนื่องจากเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่หาซื้อและเข้าถึงได้ไม่ยากซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องเลือกสรรเกมที่มีคุณภาพและให้ประโยชน์กับผู้เล่นค่ะสมาชิกในกลุ่มเราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้จึงมีความคิดที่จะสร้างสรรเกมที่มีประโยชน์และให้ประโยชน์กับเยาวชนได้มากที่สุดค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาเกมจากโปรแกรม SCAD 2. เพื่อศึกษาเรื่องวัสดุในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม SCAD ได้ด้วยตนเองและ 4. เพื่อที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างคุณครูเพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้ค่ะขอบเขตของโครงงานนะคะ 1. จะทำโครงงานคอมพิวเตอร์จากการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม SCAD 2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำโครงงานนะคะได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SCAD โปรแกรมวาดรูปและอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารกันในสมาชิกกลุ่มค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ได้รับความรู้จากการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม SCAD 2. ได้รับความรู้จากเนื้อหาที่นำไปใช้ในการพัฒนาเกมและได้นำเอาเทคโนโลยีในยุคใหม่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดค่ะค่ะสำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะผู้จัดทำได้ศึกษาเอกสารและเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ 1. ความหมายของเกมคอมพิวเตอร์ค่ะเกมคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้10ประเภทค่ะดังนี้ค่ะ 2. โปรแกรมสแกนนะคะซึ่งส่วนทำงานส่วนประกอบและการทำงานของโปรแกรมสแกนมีดังนี้ค่ะส่วนนี้คือบล็อกคำสั่งในโปรแกรมสแกนนะคะแบ่งออกเป็น4รูปแบบค่ะ 1. comment block หรือบล็อกคำสั่ง 2. function block หรือบล็อกฟังก์ชัน 3. trigger block หรือบล็อกเหตุการณ์ 4. control block หรือบล็อกควบคุมหรือบล็อกควบคุมค่ะและวัสดุในชีวิตประจำวันนะคะแบ่งออกเป็น 1. polymer ประโยชน์การใช้ polymer 2. ceramic ประโยชน์การใช้ ceramic 3. วัสดุผสมวัสดุอุปกรณ์นะคะ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2. โปรแกรมใช้ในการพัฒนาได้แก่โปรแกรมสแคด 3. แอปพลิเคชันที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเช่น LINE 4. เว็บไซต์ที่ใช้ในการตัดต่อและแฝงรูปภาพคือ iFrame นะกับ Remote PNG วิธีการดำเนินงาน 1. เขียนข้อโครงงานที่นำเสนอครูที่ปรึกษา 2. สื่อสารและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ 3. ศึกษาการสร้างเกมด้วยโปรแกรมสแคด 4. จะทำโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอครูที่ปรึกษา5. ปฏิบัติการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์โดยเขียนโค้ดและออกแบบเกมให้น่าสนใจตามที่เสนอโครงงานไว้ 6. นำเสนอความก้าวหน้าเป็นระยะโดยแจ้งผู้ที่ปรึกษาโครงงานได้ทราบ 7. จะทำเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 8. ประเมินผลงานโดยการนำเสนอโปรแกรมผ่านสแคด 9. นำเสนอผลงานค่ะสำหรับผลการดำเนินการนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. หน้าก่อนเข้าเกมค่ะเมื่อเปิดเกมจะปรากฏหน้าจอดังนี้ค่ะและเมื่อคลิกที่ปุ่มเพลย์จะปรากฏที่หน้าลงชื่อเข้าเกมเมื่อคลิกที่ปุ่มโปรดิวเซอร์จะแสดงไปที่หน้าผู้จัดทำค่ะ 2. มินิเกมของเราจะแบ่งเป็น3ด่านดังนี้ค่ะ 1. ด่านเขาวงกฎ 2. ด่านยูโรบาและ3ด่านลูกบอลอวกาศค่ะคำถามท้ายบทนะคะจะมี3คำถามค่ะได้แก่คำถามท้ายบทด่านที่1คำถามท้ายบทด่านที่2และคำถามท้ายบทด่านที่3ค่ะเมื่อเราตอบถูกจะแสดงไปที่หน้าถูกและเมื่อเราตอบผิดจะแสดงไปที่หน้าผิดดังรูปค่ะสรุปผลการดำเนินงานนะคะในการทดสอบและพัฒนาเกมสร้างสรรค์จากโปรแกรมสแคดโดยผู้จะทำได้การทำทดสอบเล่นเกมและตอบคำถามพบว่าการพัฒนาการเกมสร้างสรรค์จากโปรแกรมสแคดตอนผู้จะใช้กับวิชาอินเดียนแมทเทียลได้พัฒนาครบตามความต้องการผู้เล่นคือสามารถเล่นเกมตอบคำถามได้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. มินิเกม 2. คำถามท้ายเกมค่ะข้อเสนอแนะทั่วไปนะคะโปรแกรมที่ใช้พัฒนาเกมคือโปรแกรมสแคดเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถสร้างเกมได้โดยถ้าเกิดเรานำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อการละเมิดสิทธิ์และได้รับความรู้ที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้จัดทำควรที่จะนำไปพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้รับความรู้ให้มากที่สุดค่ะ
ต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการเล่นเกมนะคะค่ะอันนี้เป็นหน้าแรกนะคะตรงนี้จะเป็นโปรดิวเซอร์เมื่อกดเข้าไปก็จะเห็นรายชื่อของผู้จัดทำค่ะเมื่อกดกับปุ่มนี้นะคะก็จะเข้ามาที่หน้าแรกเมื่อกดเพลงนะคะก็จะให้เข้าลงชื่อเข้าเล่นค่ะค่ะนี่ก็คือด่านเขาวงกตนะคะเมื่อเจ้าชายเนี่ยหาทางออกได้ก็จะไปที่คำถามท้ายเกมค่ะอันนี้จะเป็นคำถามท้ายเกมของเกมมินิเกมที่1ค่ะค่ะและนี่คือด่านเกมด่านที่2ค่ะชื่อว่าเกมยิงอุกกาบาตค่ะซึ่งพวกเราได้ตั้งเวลาไว้ที่20วินาทีค่ะเมื่อผู้เล่นเล่นครบ20วินาทีจะไปคำถามที่2ค่ะแต่ถ้าเมื่อโดนหินจะไปที่หน้าเกมโอเวอร์ค่ะแล้วจะมีลูกศรกลับค่ะเมื่อกดที่ลูกศรกลับจะกลับมาที่หน้าเล่นเกมเหมือนเดิมค่ะและนี่คือคำถามท้ายเกมด่านที่2ค่ะนี่คือด่านที่3ค่ะมีชื่อว่าเกมเล่นลูกบอลอวกาศเมื่อเราเล่นลูกบอลให้โดนกระทั่งสีเหลืองครบคะแนนสกอร์15คะแนนนะคะก็จะกลายแสดงหน้าเป็นหน้าคำถามด่านที่3ค่ะและเมื่อลูกบอลโดนเส้นสีแดงนะคะก็จะกลายไปที่หน้าเกมโอเวอร์แล้วก็มีลูกศรกลับเมื่อกดกลับก็จะกลายเป็นหน้าด่านที่3เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำถามท้ายเกมแบบที่3ค่ะเมื่อกดถูกแล้วเราก็จะไปที่หน้าอินเกมค่ะและเมื่อกดที่เพลย์อีกรอบก็จะกลายเป็นที่หน้าเริ่มเกมค่ะเพื่อเริ่มเล่นเกมใหม่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ